สวัสดีครับผมต้อมไอมดนะครับผมและอีกหนึ่งท่านครับสวัสดีครับนัทจากวงออโต้คาร์ครับมาพบกับพวกเราอีกแล้วในรอบนี้ข้างหลังของเราเป็นรุ่นไหนครับเหมือนเดิมเลยคือก่อนหน้านี้เราจะเห็นที่เราได้ไปรีวิวที่เชียงใหม่นะครับ คันนั้นจะเป็น CR0 แต่คันนี้ EQS 500 4Matic Premium คือเราก็เรียกว่าเป็นซีรีส์ของ EQS นั่นแหละใช่ครับต้องบอกก่อนเท้าความนะปัจจุบันนะ Mercedes-Benz มีรถยนต์ไฟฟ้าทั้งหมดตอนนี้คือ EQS ก่อนใช่รุ่นแรกที่เปิดตัวเลย 450+ ที่เราเคยรีวิวไปใช่และรุ่นที่2ที่ตามมาคือ500นะครับแล้วอีกอันเลยสดๆร้อนๆนี่เพิ่งเปิดตัวไปนะครับ EQB น้อง SUV น้องเล็กตัวใหม่นะที่เพิ่งเข้ามาใช่ครับวันนี้450พาร์ทเราผ่านมาแล้วแต่ว่าเราเอา500มาให้ได้ชมกันสำหรับ EQS มีอะไรที่มันแตกต่างบ้างน้องนัทถ้าสมมุติว่าเราดูจากภายนอกพื้นฐานมิติตัวรถไม่ว่าจะเป็นความกว้างความยาวความสูงคือเท่ากันหมดนะครับมันจะแตกต่างกันที่สมรรถนะนั่นเองคันนี้เนี่ยความยาวอยู่ที่ประมาณ5เมตรกว่าครับผมจะอยู่ที่เมตร9ความสูงประมาณเมตร5นะครับแต่ระยะฐานล้อคือเน้นเหมือนเดิมครับเกือบไซซิ่งของล้อใช่ครับ3เมตรกว่าครับผมคือแบบโหนั่งกันสบายขนาดยางก็เท่ากันใช่ครับผมล้อขอบ21ครับหน้าหลังนี่ไซซิ่งเท่ากันเลยใช่ครับแล้วโดยรวมดีไซน์ภายนอกมีส่วนไหนไหมที่เรารู้สึกว่าดูแล้วปุ๊บคันนี้คือ500อาจจะต้องดูแบตด้านหลังครับแบตด้านหลังเขาเขียน500เพราะว่าเอาจริงๆนะเราดูบนท้องถนนเนี่ยคือเหมือนกันเดียเน้นดูแบตที่เขียนตัว EQS 500ด้านหลังที่ด้านท้ายแล้วก็เห็นสปอยเลอร์ด้วยใช่นิดนึงมีเพิ่มขึ้นมานิดนึงคราวนี้มาพูดเรื่องของพละกำลังกันบ้างหน้าตาอาจจะเหมือนเดิมแต่เพิ่มเติมคือพละกำลังเยอะขึ้นมากใช่ครับตัวนี้เป็นระบบขับเคลื่อนแบบ4ล้อมาพร้อม2มอเตอร์นะครับแรงม้าครับมีทั้งหมด449แรงม้าเลยทีเดียวแรงบิดอยู่ที่828นิวตันเมตร100นะครับคันนี้ภายใน 4.8 วินาทีเท่านั้นนะครับผมท็อปสปีดของคันนี้ครับอยู่ที่210กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะแบตเตอรี่อยู่ที่ 108.4 กิโลวัตต์อาวร์นะครับผมถ้าเปรียบเทียบกับทางฝั่งของ450 plus ตัวนี้จะใหญ่กว่านิดนึงนิดเดียวเท่านั้นแค่1กิโลวัตต์ส่วนระยะทางที่ทำได้ของคันนี้สูงสุดอยู่ที่702กิโลเมตรตามมาตรฐาน WLTP หลายๆคนอาจจะเปรียบเทียบกับ450 plus มันวิ่งได้ไกลกว่าเพราะว่าตัวนั้นเป็นมอเตอร์เดียวใช่ครับหลังแต่ว่าตัวนี้4ล้อพละกำลังแรงกว่าด้วยแรงดีกว่าแรงม้าแรงบิดเยอะกว่ายังไงก็อาจจะมีการที่เช่นเปลืองพลังงานเยอะกว่าอยู่แล้วDC คันนี้ให้มาเยอะๆเลยครับ200กิโลวัตต์แล้วก็ AC ไฟก็11กิโลวัตต์นะครับถ้าใช้ไฟ3เฟสอันนี้คือพละกำลังของเขาเดี๋ยวเรามาดูดีไซน์แบบเร็วๆกันทั้งภายนอกแล้วก็ภายในครับเริ่มที่ดีไซน์นะครับจะเห็นได้ว่าส่วนใหญ่เนี่ยความเป็นหรูหราของ Mercedes ก็จะมากันกับชุดแต่ง AMG แต่คันนี้ต่อด้วย Premium AMG Premium ด้วยใช่ครับก็จะมีความหรูหราใช้เส้นคมเมียมเป็นหลักนะครับแต่ในส่วนอื่นๆเขาก็พยายามใช้ลมนำเข้ามาเล่นไม่ว่าจะเป็นโคมไฟหน้านี่ตัวดิจิตอลไลท์ที่จะสามารถเปิดปิดตามเม็ด LED ได้ที่เป็นแบบขั้นสูงของ Mercedes นะครับแล้วก็ตัว Star Panel Grille ที่ปิดทึบไปเลยนะครับผมแต่ลดค่าแรงเสียดทานได้ดีมากๆครับผมก็คือมันตันไงแล้วก็ลมมันก็ตีผ่านไปแล้วก็ไหลไปด้วยความที่แอโรไดนามิกคันนี้มันดีนะครับถูกต้องแล้วก็ด้านข้างครับที่เป็น seamless door handle นั่นเองครับประตูมือจับแบบราบเรียบไปกับตัวรถเรียบเลยเอามือลูดนิดนึงปึ๊บมันก็เด้งออกมานะครับผมพร้อมมีไฟให้ด้วยครับให้ด้วยแล้วก็ด้านท้ายครับที่ขาดไม่ได้เลยก็คือท้ายลาดแบบ hatchbackนะครับหรือว่าถ่ายคูปก็ได้เป็นตระกูลคูเป้ CL CF Series ประมาณนี้ที่เราจะได้เห็นนะฮะตัวนี้ด้านหน้ามีนี่ด้วยตัวเรดาร์เนาะเพราะว่าก็เขาจะทำงานกันกับตัวกล้องด้านบนครับที่เหมือนกันกับในตัว S Class S 580นั่นเองก็จะทำงานแปรผันกับรถข้างหน้าจับเกาะยึดติดลบลีกอะไรอย่างนี้มาช่วยเบรกด้วยอันนี้พี่ชอบแล้วดีไซน์ภายในครับนัทก็หน้าจอไฮเปอร์สกรีนครับที่มีขนาดใหญ่โตโหฬารก็ตัวแอมเบียนไลท์ครับที่จะมีลูกเล่นไม่ว่าจะเป็นในตอนคืนมีการอัตราเร่งมันก็จะวิ่งเป็นเส้นแล้วก็รีเจนก็วิ่งกลับทำงานคู่กับตัวไบร์สปอร์ตครับพอเวลาเราเปิดไฟเลี้ยวนะฮะมันก็จะมีกระพริบที่ตัวกระจกมองข้างรวมทั้งเส้นแอมเบียนไลท์ด้วยอันนี้คือเป็นจุดเด่นอีกจุดหนึ่งเลยที่นัดว่ามันเวิร์กมากๆและคนที่เข้าไปข้างในของคันนี้นะครับอย่างแรกเลยคุณเตะตากับไฮเปอร์สกรีนถูกต้องเพราะว่ามีทั้งฝั่งของคนขับใช่ครับตรงจอกลางแล้วก็ฝั่งของคนนั่งได้ด้วยใช่ครับอันนี้คือการดีไซน์ออกมาใหม่นะครับผมเป็น MBUX เวอร์ชันล่าสุดด้วยนะครับจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพต่างๆในการใช้งานนะทั้งเรื่องของฮาร์ดแวร์คือตัวรถเองนะครับ
แล้วก็ฟังก์ชันทางด้านซอฟต์แวร์คันนี้ก็ทํามาให้ได้ดีเหมือนกันนะครับถูกต้องครับส่วนดีไซน์ภายในอื่นๆพวกเบาะพวงมาลัยอะไรต่างๆเนี่ยจะมีความคล้ายคลึงกับทางฝั่งของรุ่น450 Plus นะครับเราได้รีวิวแบบละเอียดกันให้ดูแล้วเดี๋ยวตามไปดูที่คลิปก่อนหน้านะครับที่พวกเราได้รีวิวเอาไว้ให้ปะพี่ว่าต่อไปเดี๋ยวเราไปลองขับขี่และเล่าให้เขาฟังดีกว่าว่าคันนี้เราประทับใจยังไงบ้างตอนนี้นะฮะเข้ามาอยู่ในช่วงของประสบการณ์การขับขี่นะครับเดี๋ยวเรามาแชร์กันนะครับผมจะนั่งข้างหลังแล้วก็น้องนัทวงออโต้คาร์จะเป็นคนขับนะครับผมหัวข้อแรกที่เราจะคุยกันคือเรื่องของการดีไซน์ภายในเราเข้ามาในตรงนี้นะฮะสิ่งที่รู้สึกว่ามีความแตกต่างนัดก่อนเลยครับว่ามันคืออะไรบ้างเห็นชัดเจนเลยคือจอนี่นะจอนี้ที่อยู่ด้านหลังผมนะครับจอด้านหลังคนนั่งเนาะใช่ครับในรุ่น450 plusไม่มีไม่มีครับในรุ่น500มีครับครับอีกสัมผัสแรกหนึ่งเลยนะที่นัดรับรู้ได้เลยคือเวลาเราสตาร์ทรถเนี่ยเราจะได้กลิ่นน้ำหอมออกมามีน้ำหอมที่อยู่ข้างในใช่ครับผมเป็นน้ำหอมของทาง Mercedes-Benz ที่เขามีโมเลกุลเล็กมากครับแล้วก็จะไม่ไปทำอันตรายของตัวระบบของกรองรวมทั้งหนังอินทีเรียวัสดุใช่ครับผมด้านหลังคือที่เห็นเพิ่มเติมขึ้นมาเลยคือเรื่องของจอจอตรงนี้นะครับผมขนาด 11.6 นิ้วนะครับมีให้ทั้ง2ฝั่งเลยนะฝั่งของคนนั่งซ้ายแล้วก็คนนั่งขวานะครับผมเป็นจอระบบทัชสกรีนนะครับผมความคมชัดก็ดีนะถือว่าคมชัดเลยนะครับถามว่าในจอนี้เราดูอะไรได้บ้างนะแน่นอนใน Mercedes-Benz EQ สิ่งที่เราจะดูได้คือเรื่องของการบริโภคพลังงานต่างๆแบตเตอรี่เหลือเท่าไหร่นะครับความสิ้นเปลืองเป็นยังไงเราสามารถดูได้จากตัวนี้เลยไม่ใช่เฉพาะคนขับไงเราเป็นเจ้าของรถเองนะครับให้คนขับรถให้อย่างเงี้ยเราสามารถดูได้จากด้านหลังหน้าจอตรงนี้เลยนะครับผมในโหมดของ EQ นะครับมีแอปให้เราได้ใช้งานนะครับผมแต่แอปเนี่ยผมมองว่ายังรู้สึกว่าน้อยอยู่นะอาจจะต้องเพิ่มขึ้นมามากกว่านี้นะครับเป็นแอปที่เราใช้งานด้วยกันบ่อยๆนะอย่างเช่น Spotify มั้ย YouTube Music มั้ยหรือ YouTube ก็ได้เพราะว่าคนด้านหลังอ่ะด้านหลังอ่ะเขาสามารถที่จะทำอะไรก็ได้นะเพราะว่าเราไม่ได้ขับรถอยู่แล้วต่อมาก็จะเป็นพวกการตั้งค่าตัวรถต่างๆต้องบอกก่อนว่ามันทำได้แต่มันยังไม่สุดนะในความรู้สึกของพี่ครับแน่นอนแหละว่ามันก็จะมีบางอย่างที่ข้างหลังเนี่ยควรจะสามารถทำได้ครับโอเคอย่างเช่นในโหมดคอมฟอร์ตเราจะเปิดปิดม่านหลังคาเราสามารถสั่งทางนี้ได้เลยแต่ว่าสิ่งที่พี่มองว่ามันขาดหายไปคือเรื่องของปรับเบาะเพราะสมมติว่าเรานั่งหลังก็จริงเนาะนั่งหลังก็จริงแต่ว่าถ้าสมมติว่าอยากจะให้เบาะมันไปไกลกว่านี้ล่ะคนที่ขายาวอ่ะพี่ปรับตรงนี้ไม่ได้นะใช่พี่จะต้องให้คนที่อยู่ข้างหน้าน่ะเขาปรับใช่มันก็จะโยงไปเป็นตำแหน่งของการโพซิชันผู้นั่งผู้จ่ายตังค์อ่ะแต่เขาไม่สามารถที่จะคัสตอมเองได้ของตัวเบาะคู่หน้าตรงนี้ไม่สามารถทำได้เลยครับและอย่างถ้าสมมติว่าพี่ต้องนั่งพิงอยู่อย่างเงี้ยแล้วอยากที่จะเอื้อมมากดอันนี้นัทก็บอกว่ามันเหมือนขาดสิ่งใดสิ่งหนึ่งไปอ่ะอย่างเช่นอ่ะมีจอเสริมขึ้นมาให้เราไม่ต้องเอื้อมได้ไหมเหมือนอยู่ในจอฝั่งด้านซ้ายมืออย่างนี้เนาะใช่หรือว่าตรงกลางก็ได้อะไรตรงกลางแบบนี้ใช่ครับเนี่ยเนี่ยมันทำให้เวลาคนนั่งตอนหลังอ่ะอยากจะทำอะไรกับตัวจอกลายเป็นว่าอาจจะลำบากเพราะว่าเล็กรวมเขาใหญ่เขายาวก็จริงครับแต่พอการใช้งานตัวจอมันแอบลำบากนิดนึงเรื่องของจอเนี่ยมันทิ้วก็คือก้มลงดังนี้ได้นะครับก้มลงแบบนี้ได้แต่เวลาที่ขึ้นสุดอ่ะมันจะถูกล็อกไว้แค่นี้ให้มันเป็นเหมือนชัน90องศานะฮะอันนี้ถ้าสมมติว่าผมว่าถ้ามันปรับไปข้างหน้าให้แงนขึ้นได้หน่อยมันจะดูดีขึ้นอาจจะต้องบอกว่าคนขับรถครับช่วยปรับเบาะให้หน่อยมันจะมีรูปสัญลักษณ์ตัว L ครับก็คือให้นัดเซตจากตรงนี้แล้วก็ดันขึ้นให้พี่ต้อมประมาณนี้ปรับเอ็นดันขึ้นเนี่ยอย่างเงี้ยให้ดูเนี่ยใช่มันก็จะสูงขึ้นใช่ครับนอกจากนี้มันก็สามารถดูพวกสื่อต่างๆนะฟังเพลงแล้วก็เขามีชุดหูฟังให้ใช่ดูระบบนำทางด้วยเนี่ยแบบเดียวกันกับที่อยู่ข้างหน้าที่เรากำลังเนวิเกตกันคือข้างหลังก็จะรู้ว่าไปถึงไหนแล้วตอนนี้อีกกี่นาทีกี่ชั่วโมงเราจะถึงปลายทางครับนะครับความสบายและการพอเข้ามาอินทีเรียภายในนัดรู้สึกไงบ้างสำหรับฝั่งของคนนั่งถ้าผู้ขับขี่ก่อนละกันนะครับนัดค่อนข้างชอบเพราะว่านัดชอบสไตล์รถที่เป็นเหมือนแบบเฟิร์มเวลาโอบกระชับเรานั่งไปแล้วเรารู้สึกเฟิร์มแต่บางคนก็อาจไม่ชอบส่วนนั่งหลังนัดแอบมองว่ามันหลุมไม่หน่อยนึงเวลาเรานั่งลงไปแล้ว
เหมือนแบบขาเราต้องแบบดูชันๆนิดนึงแล้วก้นเราจมอะไรเงี้ยแต่เล็กลงเยอะเลยของพี่เฉยๆกับเรื่องของขาหลุมแต่พี่จะคอนเซิร์นกับแบบเอ้ยถ้ามันเป็นซีรีส์ระดับนี้ถ้าปรับได้หรือเอนได้อันนี้อยากจะบอกเหมือนกันคือลดระดับนี้แล้วอ่ะน่าจะมีการปรับของโพซิชันในการปรับโพซิชันบอร์ดเนาะใช่ครับผมได้แต่มันก็จะไปอยู่กับตัวตระกูล S Class มากกว่าใช่ครับคือเขาเน้นผสานความสปอร์ตครับความสปอร์ตของ CLS แล้วก็ความขับสนุกของ CLS นั่นแหละแล้วก็แต่ก็วิวเบสใหญ่คันใหญ่เหมือนS class ถูกต้องครับนี่คือการผสมผสานกันนะระหว่างตัวนี่แหละออกมาเป็น EQS ในความรู้สึกของพี่นั่งหลังก็ถ้าให้คะแนนความคอมฟอร์ตสะดวกสบายจริงๆนะกับหลายๆคันที่เราเคยนั่งมาแล้วก็ถ้าเป็นซีรีส์เดียวกันแล้วกันครับในเป็นคลาสเดียวกันพี่ว่าถ้าเต็ม10คันนี้พี่จะให้อยู่สักประมาณ9นะเพราะอย่างที่บอกไงที่นัทบอกว่ามันเน้นเรื่องความเฟิร์มใช่ขับดีเล็กลุมยังเหลือยาวด้วยความที่ผมขาสั้นนะว่าอย่างนี้ดีกว่าก็เลยเหลือยาวมากนะครับแล้วการที่ซัพพอร์ตเรื่องความนุ่มนวลล่ะพี่น้องเรื่องนุ่มนวลโอเคแน่นอนเราจะรู้สึกว่าชกลมมันนุ่มครับแต่มันก็จะมีบางส่วนอะตอนที่มันบั๊มคือนุ่มนะจนกระแทกเนี่ยมันดูดซับแรงได้มากแค่ไหนแล้วก็ตอนดีดตัวกลับมาด้วยคันเนี้ยถือว่าโอเคเลยนะฮะก็อย่างที่บอกความคอมฟอร์ตจาก10ก็จะให้ประมาณสัก9แล้วพอตอนเข้าโค้งเราจะไม่เราจะไม่รู้สึกว่ามันโค้งมันโค้งไม่ได้เอียงมันจะแบบเน้นเฟิร์มเวลาเข้าโค้งมันจะเน้นเฟิร์มเป็นหลักมากครับแล้วก็อินทีเรียนอื่นนะมีฟงมีไฟคล้ายๆกันนะฮะมีแอร์ข้างในนี่ชอบแอร์โซนกลางนี่ชอบปรับได้ให้พุ่งเข้ามาหาเรานะครับตรงเสาตรงนี้นะครับมีไฟเฟยอยู่บริเวณตรงกลางมีม่านนี่ชอบตัวนี้ก็เป็นหลังคากระจกแล้วก็สามารถเปิดได้นี่ครับนี่เป็นอินทีเรียที่เราพาดูก่อนนะครับผมนะฮะหลังจากที่เราดูอินทีเรียกันไปแล้วเรามาพูดถึงประสิทธิภาพของการขับขี่กันบ้างนะครับผมทั้งเริ่มต้นด้วยนี้ก่อนพละกำลังสำหรับคันนี้มาพร้อมระบบ2มอเตอร์นะครับ449แรงม้า828นิวตันเมตรนะครับซึ่งแน่นอนว่ามากกว่าของ450 plus อยู่แล้วนัดรู้สึกเป็นยังไงบ้างสำหรับคันนี้ทั้งอัตราเร่งด้วยการขับขี่นัดว่านะครับว่าเราตอนที่เราขับเร็วๆแล้วก็ตอนที่เราไปเทสสูงถึง100มาเนี่ยเราจะรู้สึกได้เลยว่ารถยาวใหญ่หนัก2ตัน5ขนาดนี้เนี่ย2.5ตันพละกำลังที่แม่งแบบดึงเราไปถึง100อ่ะมันเร็วมากเลยนะอัตราเร่ง0ถึง100ของคันเนี้ยเท่าไหร่ในสเปคบอก 4.8 ไปดูที่ ผมแล้วก็น้องนัดขับนะไปดูเราเดือดเราเดือดเราไปดูกันก่อนเลยครับ0ถึง100นะครับโอเคพร้อมนาย3 2 1เป็นยังไงบ้างไปดูคลิปกันแล้วของพี่ได้ประมาณ 4.60 ใกล้ๆกันอ่ะต่างกันเรานั้นเสี้ยววินะเออเนาะของนั้น 4.59 วะของเรานี่ใช่ครับแต่คือมันก็ต่ำกว่าสเปคที่บอกเอาไว้ใช่แต่อย่างนี้ก็ต้องบอกก่อนว่ามันอยู่ที่คอนดิชั่นด้วยเนาะแบตเตอรี่เหลือเท่าไหร่การออกสตาร์ทเริ่มต้นเราทำยังไงลมยางอุณหภูมิถนนประมาณนี้ใช่แต่เราก็ทำให้ดูก่อนว่ามันทำได้แบบนี้จริงๆนะครับถูกต้องครับอย่างนี้มาคุยกันเรื่องของ2มอเตอร์อันนี้มันมีความพิเศษหน่อยเพราะว่า2มอเตอร์เราจะรู้ว่ามันเป็นการขับแบบ 4-wheel drive หรือว่า all-wheel drive ครับเดี๋ยวนัดเล่าให้เขาฟังหน่อยเรื่องของระบบมอเตอร์คู่การทำงานของเขาเป็นยังไงการทำงานของตัวมอเตอร์เนี่ยเขาจะแบ่งแยกการทำงานอย่างชัดเจนคือตัวรถเนี่ยถึงแม้ว่ามี2มอเตอร์ก็ตามแต่เขาไม่ได้ทำงานอยู่ตลอดเวลานะต้องบอกงี้ตามรูปที่พี่ชี้ให้อยู่เนี่ยก็จะเป็นมอเตอร์หน้ามอเตอร์หลังครับมันจะมีระยะการใช้มอเตอร์ของเขาครับอ่ะถ้าสมมติในความเร็วต่ำไม่อาจจะไม่ถึงไม่ถึง100กิโลเมตรใช่ครับก็อาจจะใช้มอเตอร์หน้าหรือความเร็วต่ำๆก็อาจจะใช้มอเตอร์หน้าแต่พอเริ่มพ้นร้อยไปแล้วก็อาจจะใช้สักแบบมอเตอร์หลังเข้ามามีบทบาทมากยิ่งขึ้นแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่คุณกดคลิกดาวน์หรือว่าเพิ่มความเร็วให้เขาแบบกดคันเร่งจมเนี่ยเขาก็จะเรียกพละกำลังทั้ง2มอเตอร์เข้ามาประสานกันทำให้มันพุ่งไปได้เร็วที่สุดที่จะทำให้เขาได้เห็นภาพมากขึ้นในสิ่งที่เราอธิบายเมื่อกี้เนาะตอนนี้นัดขับอยู่ที่เท่าไหร่90 90ครับเห็นไหมว่า90เนี่ยเราจะเห็นมอเตอร์หน้ากำลังทำงานเก้าสิบเนี่ยแต่บางครั้งตอนที่เราปล่อยรถไหลอ่ะมอเตอร์ไม่ทำงานเลยนะเขาจะใช้แรงเฉื่อยโคตรฉลาดเลยในการขับเห็นไหมเนี่ยเนี่ยตอนนี้88เนาะเนี่ยมอเตอร์หน้าทำงานนัดลองเหยียบขึ้นไปสักประมาณ100อันนี้คือกดนะก
ดเนี่ยเราจะเห็นว่ามอเตอร์คู่ทำงานมอเตอร์คู่ทำงานแล้วก็บูสต์ขึ้นมาด้วยเป็นสีแดงๆเมื่อกี้เขาจะเอามอเตอร์ทั้ง2มอเตอร์มาช่วยกันทำงานได้ครับอันนี้ความเร็ว106ละแต่คราวเนี้ยพอไม่เร่งละปล่อยไหลประมาณสัก106 105 106กิโลเมตรต่อชั่วโมง101ขึ้นไปจะเห็นว่ามอเตอร์หลังอ่ะเริ่มทำงานละใช่นี่นะครับเป็นหลักการทำงานของเขาตรงนี้ถามว่ามันดียังไงมันจะดีในเรื่องของการบริโภคพลังงานถูกต้องถ้าให้เดาตามหลักการจริงๆนะมอเตอร์เล็กอาจจะกินไฟน้อยกว่ามอเตอร์ใหญ่กินพลังงานมากกว่าแต่ใช้ในสภาวะที่ต้องการพลังงานสูงนี่คือการดีไซน์แต่ที่นัดมองอ่ะตอนเมื่อวานที่เราขับไปในที่ต่างๆหรือว่าตอนที่เราขับลงเขาก็ตามการคิดพลังงานของเขาค่อนข้างชาญฉลาดมากเลยนะเขาไม่ได้เน้นเรื่องว่าฉันต้องเอามอเตอร์เข้ามาเบรกอยู่ตลอดเวลาหรือแม้กระทั่งตอนลงเขาที่ตัวรถมันมีองศาที่มันจับได้ว่ามันเกินลบหนึ่งอย่างนี้เนี่ยมันจะเกิดการปล่อยไหลทำให้มันไม่ได้ดึงพลังงานของแบตเตอรี่มาใช้จะทำให้ตัวรถยิ่งได้แบบประหยัดพลังงานมากยิ่งขึ้นเรื่องอัตราเร่งเราพูดไปแล้วช่วงล่างในความรู้สึกของนัทเป็นยังไงบ้างนัทชอบนะนัทว่าช่วงล่างของเขาเนี่ยถูกเซตมาให้เรารู้สึกว่าขับขี่แล้วมันแบบมีความผสมผสานระหว่างความนุ่มนวลกับความเฟิร์มไปในตัวถึงแม้ว่านัทอาจจะขับขี่เป็นหลักใช่ไหมครับแต่เราลองถามหลายๆคนตอนที่เราขับไปต่างจังหวัดตอนที่เราขับมาอย่างนี้เนี่ยเราก็รับรู้ได้เลยว่าเขาพยายามปรับตัวรถให้มีหลากหลายอิริยาบถครับทั้งคุณอยากนุ่มสบายคุณอยากที่จะเร็วก็ได้เราก็ปรับให้คุณครับแล้วรวมทั้งเขามีเลี้ยวล้อหลังเลี้ยวล้อหลังด้วยบังคับเลี้ยวคือดีมากๆเลยคือรถยาวเกือบ5 เมตรกว่าแต่เราสามารถตีวงเลี้ยวในเมืองได้โดยที่เราแบบไม่เขินอะไรนะฮะอันนี้คือดีมากๆครับแล้วก็สำหรับพี่แล้วกันเนาะเพราะว่าเราทั้ง2คนได้ไปลองขับอยู่ในสนามช้างอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตนะฮะอย่างที่ผมบอกไปตอนแรกอ่ะเป็นรถไฟฟ้าจะไซส์ใหญ่ขนาดนี้ด้วยจะเอาอะไรมากมายในการขับจะเผลอๆจะกลัวด้วยซ้ำถ้าสมมติว่าเข้าโค้งหนักๆโหยคันแรกที่ได้ไปลองขับในสนามคันนี้แล้วก็วิ่งนะโอ้โหโค้ง2โค้ง3อ่ะผมวิ่ง180อ่ะตู้ดอ่ะคือมันเร่งไปอย่างที่บอกอัตราเร่งกับที่มันขึ้นไปน่ะใช่แล้วก็พละกําลังของมันที่มันมีอ่ะ180ขึ้นไปเฮ้ย180แล้วกําลังจะเข้าโค้งจะรอดมั้ยวะจะรอดมั้ยจะเอารถอยู่มั้ยประมาณนั้นนะครับเราก็เลยเบรกจะเข้าสักประมาณสัก104มั้ง104ในสนามแข่งนะครับเดี๋ยวมีฟุตเทจให้ดูเอ้ย104แล้วเอาอยู่มั้ยเฮ้ยมันเอาอยู่อ่ะใช่มันทําให้รู้สึกว่าเฮ้ยการทรงตัวการควบคุมระบบ ESP ต่างๆที่มันมีอยู่ในรถคันนี้ในการช่วยขับอ่ะครับมันดีใช่มันทําให้เรารู้สึกว่าไม่คว่ําไม่อันตรายนะครับแต่ไม่ได้บอกว่าทุกคนจะต้องไปลองนะแต่นี่คือเราลองมาเพื่อที่จะให้รู้ว่าศักยภาพของรถคันนี้มันเป็นยังไงมันก็เลยมีความมั่นใจมากยิ่งขึ้นทั้งเรื่องของระบบเบรกตราเร่งการคอนโทรลพวงมาลัยการทรงตัวของตัวรถอันนี้พี่ว่าสำคัญมากๆเลยนะไม่ใช่แค่แบบว่าเอาแรงมามันเยอะเฉยๆใช่ครับอีกอย่างนึงก็ถึงโหมดที่เราขับมันจะมีทั้งโหมดดีเนาะที่เราขับทั่วไปมีดีบวกดีลบและดีออโต้ด้วยเดี๋ยวนัดเล่าให้เขาฟังหน่อยว่าเป็นยังไงบ้างความฉลาดของเขาถ้าเราขับแบบปกติเนี่ยเราสตาร์ทขึ้นมานะครับก็จะเป็น D ตั้งไว้อยู่เลยตัว D เนี่ยก็จะเป็นทำหน้าที่เหมือนกันกับว่ามีการเรียกคืนพลังงานนะครับแต่ทุกโหมดนะต้องบอกงี้คือทุกโหมดเขาพยายามอิงกับตัวที่เป็นDynamic Assist ก็คือเขาจะทำงานแปรผันกับรถข้างหน้าเราอัตโนมัติระบบเรดาร์ที่เขาช่วยไปดูข้างหน้าคือถึงแม้ว่าเราไม่ได้เปิด Active ก็ตามแต่เขาก็ยังแปรผันให้เราอันนี้พี่ชอบมากใช่เขาช่วยเบรกให้เราแต่ในโหมดดีธรรมดาอาจจะไม่ได้เบรกแบบรุนแรงขนาดนั้นแต่ถ้าเมื่อไหร่เรากดดีลบอ่ะโอ้โหดึงแบบเพราะว่าตอนอยู่ใน3เขาเซตดีลบให้เราพอเจอโค้งหรือแบบขาข้างหน้าจี้ขาข้างหน้าเนี่ยมันแบบดึงแบบโอ้โหเอาอยู่อ่ะให้เราเลยนะฮะแต่ถ้าคุณอยากฉลาดกว่านั้นคุณก็ไปกดดีออโต้ดีออโต้ให้มันคำนวณเองเลยแล้วก็ให้เขาทำหน้าที่ของเราแปรผันเอาเองเลยได้เลยนะครับพี่อธิบายเพิ่มเติมให้เข้าใจง่ายๆสำหรับคนที่ใช้รถยนต์ไฟฟ้านะครับดีของดีเกียร์ขับของเบนซ์อ่ะดีแรกเขาจะเรียกว่า normal recuperator คือการเจนพลังงานแบบปกติใช่ครับแต่เจนไม่ได้หนักใช่เจนนิดๆหน่อยๆประมาณนั้นแล้วก็ถ้าคันหน้าที่เราขับอยู่นะตอนนี้มันไหลเขาก็จะไหลตามถ้าเราปล่อยคันเร่งนะแต่ถ้าเขาเบรก
เขาก็เราก็จะเบรกตามไปด้วยอันนี้คือปล่อยไหลแล้วก็เบรกด้วยแล้วต่อไปก็คือจะเป็นดีลบดีลบเนี่ยจะคล้ายๆวันเพโดครับคือปล่อยปุ๊บรถพยายามเบรกค่อยๆนวงแต่นวงหนักสุดเพื่อที่จะให้รถหยุดนี่คือจอดติดไฟแดงมันเบรกขนาดด้วยนะใช่ประมาณนั้นครับอันนี้คือวันเพโดนั่นแหละที่เราเข้าใจกันครับแล้วก็จะมีดีบวงคือปล่อยไหลเลยไม่ต้องเจนพลังงานแรงเชื่ออย่างเดียวเน้นแรงเชื่ออย่างเดียวนะครับผมเอาไปให้ได้ไกลสุดแล้วก็ดีออโต้ที่ผมเพิ่งมาใช้บ่อยๆเฮ้ยนี่ชอบดีออโต้เนี่ยผมตั้งชื่อเล่นให้เขาเรียกว่า One Pedal Version Advanced มันหมายถึงเราอ่ะเผื่อไม่ต้องแตะเบรกเลยก็ได้นะหรือระหว่างขับไปเนี่ยจะเบรกให้พอเบรกให้สมมุติคันข้างหน้าไปต่อแล้วเขาก็จะไปต่อเองอะไรแบบเนี้ยคือเขาจะปรับจูนอะไรให้ผมว่าตรงเนี้ยมันช่วยในเรื่องของการประหยัดพลังงานด้วยการได้เลนจ์ที่เพิ่มมากยิ่งขึ้นผมว่าถ้าปล่อยไหลบางมุมอ่ะตอนที่เราใช้แรงเฉื่อยตอนที่เราไหลลงเนินที่มันไม่ได้ชันมากมันได้ระยะมากกว่าการที่เราได้พลังงานกลับมาด้วยซ้ำใช่อันนี้คือสิ่งที่ชื่นชอบใน Mercedes-Benz คันนี้นะครับผมแล้ว MBUX ช่วยอะไรมากไหมไอ้หน้าจอไฮเปอร์สกรีนที่นัดดูแต่ว่ามันเคลียร์มากเลยนะทั้งกลางวันทั้งกลางคืนคือคุณได้ดูได้ชัดอย่างนี้เลยแล้วก็เนี่ยเราเปิดแมปดูไปแล้วเราก็แบบอาจจะเปิด Head-up Display ก็ได้คือเราจะได้ไม่ต้องละสายตาแต่บางคนก็อาจจะไม่ชอบนะต้องบอกนิดนึงเพราะว่า Head-up Display ของเขาเนี่ยไซส์ใหญ่มากใหญ่มากจริงแต่มันบอกละเอียดสุดๆเลยทั้งแบบเจอด่านนะครับเจอด่านจ่ายตังค์ก็บอกเข้าอุโมงค์ก็บอกเจอแยกเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาบอกหมดเลยแล้วก็แสดง Opted View ให้เราดูอันนี้คือสุดๆละแต่นั่นแอบเสียดายนิดนึงตรงที่ว่าผู้โดยสารตอนหน้านะครับเขาอาจจะดูหรือว่าไม่สามารถชมอะไรได้มากมายนักกับผู้โดยสารตอนหลังครับเขาจะมีพิเศษอย่างนึงก็คือแค่เบาะนวดเท่านั้นที่แค่นั้นคือเขาอาจจะเรื่องเกี่ยวกับกฎหมายในประเทศไทยนะครับอันนี้มันก็เลยไม่สามารถดูได้นั่นเองครับโอเคนะมันเป็นพาร์ทที่3แล้วที่เรากระโดดเข้ามาจากประสบการณ์การขับขี่นะครับผมเรื่องของระบบช่วยขับนะครับ Adaptive นี่ที่เราว่าไปก่อนหน้านี้นะครับแล้วก็แผนที่เนี่ยคือถ้าค้นหาจริงๆตามตัวรถอ่ะยากใช่ใช่เนาะแต่ถ้าเราใช้งานร่วมกับแอปพลิเคชัน Mercedes-Benz Me อ่ะมันก็จะสะดวกมากยิ่งขึ้นมันซิงค์ไดรเวอร์โปรไฟล์ได้ด้วยเนาะใช่ครับผมก็จะดูรายละเอียดของตัวรถได้เต็มไปหมดเลยนะครับคือเราไม่จำเป็นต้องส่งแมปของตัว Google อย่างเดียวนะแมปใน LINE แมปของ Apple อ่ะก็สามารถส่งได้แล้วมันหาเจอเพราะว่าเราส่งเข้าตัวแอปปุ๊บแอปมันก็จะแบบจำโลเคชั่นใช่แล้วมันก็จะกดเริ่มปุ๊บแล้วมันก็จะค้นหาเราอัตโนมัติเลยมากแล้วมันจะมี Augmented Viewใช่ครับใช่ครับเป็น 3D เงี้ยถูกต้องมาให้บอกหมดเลยว่าข้างหน้าคุณต้องเลี้ยวแล้วนะอะไรอย่างงี้อันนี้ตอนแรกๆไม่ได้รู้สึกชอบแล้วก็สงสัยว่าเอ้ย Google Map มันก็มีทำไมไม่ไปทางนั้นเลยอะไรเงี้ยแต่นี้ก็จะมีฟังก์ชันอย่างที่ผมบอกแหละเป็น Augmented ที่เพิ่มขึ้นมาอะไรของเขานะครับผมใส่ภาพ 3D อะไรเข้าไปอะไรเงี้ยนะครับผมแล้วก็ตัวนี้ก็รองรับ Apple CarPlay นะครับผมใช้งานปกติได้เลยสบายๆใครมี iPhone ต่อเข้าไปพี่ชอบตรงนี้มันต่อ USB-C ใช่ปะใช่ครับต่อ USB-C เข้าไปแล้วก็เป็น Apple CarPlay ใช่บางคันเนี่ยมี Apple CarPlay นะแต่ต่อ USB-A แล้วแต่อินเทอร์เฟซแล้วกันแต่เราอ่ะใช้ USB-C หมดแล้วไงถูกต้องครับเขาก็อัปเกรดมาให้แล้วก็ตัวนี้เป็น CarPlay แล้วเป็นแบบไวเลสได้ด้วยใช่อันนี้คือสิ่งที่ดีเพิ่มเติมขึ้นมานะครับผม Android Auto ก็สามารถใช้งานได้เช่นกันปกติเลยคราวนี้เนี่ยระยิบระยับเต็มข้างๆของเราเลยนะคือเรื่องของไฟผมว่าพี่ว่าวิศวกรไฟฟ้านี่เยอะอยู่เลยนะสำหรับคันนี้ถูกต้องครับเขาก็พยายามทำกิมมิกแล้วก็ทำลูกเล่นให้มันเหมือนกับในหนังอ่ะหรือรถยุคใหม่ก็ได้นะครับแต่ต้องบอกงี้ตอนที่นัดขับไปที่เชียงใหม่ไอตัว CR0 Plus นะครับนัดลองเปิดโหมดที่มันตามริทึมของการขับขี่ไดนามิกใช่ไหมใช่ครับทำได้แป๊บเดียวนะปิด มันเวียนหัวไหมใช่มันเวียนหัวครับแล้วก็มันค่อนข้างรู้สึกว่ามันรบกวนสายตาเราพี่ว่าเอาไว้จอดโชว์ใช่คือเอาสมมุติว่าเราไปเล่นกับเพื่อนมีปาร์ตี้สังสรรค์กันหรืออยากจะอะไรเงี้ยจอดเฉยๆแล้วก็โชว์เปิดเพลงไปเปิดอะไรไปมันก็จะได้ไดนามิกเพราะว่าใจจริงอ่ะเราพอเวลาเราขับตอนกลางคืนเนี่ยมันต้องโฟกัสกับบนถนนครับไอ้ตรงนี้เนี่ยกับกลายมาเป็นว่ารบกวนสายตาเรา distraction ดึงดูดความสนใจเรามากกว่าใช่ครับอันนี้สวยงามมันได้คือถามว่าดีไซน์มันสวยมันสวยแหละแต่ว่ามันรบกวนสายตาเราไปหน่อยมีประโยชน์อย่างนึงไฟที่เราเล่นเนี่ย
อย่างเช่นถ้าสมมติว่าเราเพิ่มหรือว่าลดอุณหภูมิครับเพิ่มให้มันร้อนขึ้นก็จะเป็นไฟสีแดงๆวิ่งจึ๊ดๆๆบอกว่าเนี่ยกำลังเพิ่มอุณหภูมิให้อุ่นนะแล้วถ้าจะลดให้มันเย็นขึ้นลดอุณหภูมิให้เย็นลงก็จะกลายเป็นสีน้ำเงินฟึบๆๆวิ่งแล้วก็อีกอย่างนึงไม่ต้องพูดถึงเรื่องนี้แล้วนะชอบตรงที่ว่าถ้าเราบายสปอร์ตทำงานแล้วเราเปิดไฟเลี้ยวอย่างเงี้ยครับไฟตัวเนี้ยจะเตือนด้วยเตือนด้วยนะครับผมเพราะว่ามันมีรถเข้ามาใช่ครับแล้วเขาก็มีตัว Exit Warning ครับที่เขาทำงานร่วมกันกับเรื่องระบบความปลอดภัยของบายสปอร์ตนี่แหละครับเขาก็จะแจ้งเตือนเราเป็นเส้นสีแดง อันเนี้ยสำคัญมากๆเพราะว่ามันไม่ได้แค่เตือนตรงกระจกอะแต่ยังมากระพริบตรงเนี้ยคือดีมากต้องไฟตรงนี้ถูกต้องครับทั้งเรื่องของตีไฟเลี้ยวแบบเมื่อกี้แล้วก็ถ้าสมมติเราออกนอกเลนนะมันก็จะมีเตือนเหมือนกันถ้าสมมติว่าออกนอกเลนที่เราไปชิดขวาชิดซ้ายมากเกินไปไฟวอร์นิ่งก็จะเตือนที่ถนนถูกต้องครับมันจะมีโครงอะไรสั่นอะไรอย่างนี้ด้วยใช่มีไฟด้วยนี่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 ขึ้นละไฟแดงประมาณนี้แต่อย่างนึงนะครับตัวหน้าจอเรือนใหม่นะตัวนี้เนี่ยมันก็จะมีฝังตัวเหมือนไข่เซนเซอร์ครับตัวจับหน้าตานะครับอริยบทของเรานั้นขับมาแล้วก็คือแดดมันร้อนมากแล้วนะไม่ใส่แว่นแดดร้อนแล้วก็หลีตาครับมันแจ้งเตือนเลยเป็นเสียงตึ้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 งว่าคุณกำลังแบบว่าหลับไหนให้จอดรถเดี๋ยวนี้อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ถางตาแล้วขับมา อันนี้แบบตลกมากแต่มันก็นั่นแหละเรื่องระบบความปลอดภัยนะครับเขาพยายามจับเซ็นเซอร์หน้าของเราอยู่ตลอดเวลาครับไฟอินทีเดียเราเห็นละว่าเป็นยังไงอันนี้ปรับตั้งได้นะทุกอย่างเนี่ยตั้งค่าผ่าน MBUX ได้หมดเลยที่หน้าจอ Hyper Screen นะครับไปดูไฟภายนอกกันบ้างภายนอกเราได้เห็นอะไรบ้างก็คันนี้มันจะมีไฟ Welcome Light ครับ Welcome Light ตอนที่เราเดินเข้ามาใกล้ๆรถก่อนเลยถ้ายังไม่ปลดล็อกเนี่ยถูกต้องที่มือจับที่เป็น Seamless Door Handle ไฟจะเรืองแสงขึ้นมาก่อนแล้วพอเราปลดล็อกปลดล็อกมีอะไรตอบสนองบ้างก็จะมีโลโก้ครับของตัว Welcome Light ที่เป็นโลโก้ Mercedes-Benz นะครับไฟนะ Daytime Running Light ครับจะติดแบบเล่นกิมมิกปุ๊บๆๆๆแล้วก็ขึ้นเป็นเส้นโอ้ก็สวยเลยแล้วก็ไฟด้านหลังครับที่เขาตีเกียวตีเกียวไฟท้ายโอ้โหสวยมากขับตอนคืนอย่างนี้เลยเฮ้ยขับตอนกลางคืนนี่พี่ขับตามอ่ะเฮ้ยสวยนะสวย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 ทั้งด้านหน้าด้านหลังมันดูเป็นเหมือนแบบรถยุคใหม่จริงๆนะครับอันนี้ที่เรานำมาฝากกันแล้วที่ไม่พูดถึงไม่ได้เพราะว่าเราพยายามเป็นอย่างมากเพื่อจะทดลองให้ได้เห็นว่าประโยชน์ของไฟหน้าที่เป็นดิจิตอลไลท์เนี่ยว้าวมันเป็นยังไงเอาก่อนเริ่มความสว่างก่อนครับเพราะว่าพี่เป็นคนขับเนาะใช่นั้นอาจจะอยู่ด้านหลังครับเอาง่ายๆถ้ารถที่วิ่งตามหลัง EQS 500คันเนี่ยเห็นไฟของ EQS แล้วรู้สึกยังไงสว่างมากเลยนะสว่างมากทั้งป่าป่ะแบบเมื่อคืนอ่ะคือสถานที่เราไปลองอ่ะคือมันมืดมากจริงๆอ่ะเรามองไปข้างหน้าคือมันแบบดำปี๋เลยแต่พอ EQS มาแม่งแบบเหมือนแบบคุณเปิดไฟฉายอันใหญ่ๆอ่ะแล้วแบบแม่งสว่างทั้งป่าเงี้ยโหสุดมากจริงแต่ว่าพอเริ่มมีรถสวนมามันเขาก็จะมีการดับเม็ดฟิกเซลนะครับบางจุดทำให้อาจจะไม่ไปแยงตาคนฝั่งตรงข้ามหรือว่าคนที่ขับอยู่ข้างหน้าเราถูกต้องครับหรือแม้กระทั่งตอนที่นัทเนี่ยขับมาแล้วก็มาเข้าแซงพี่แซงแล้วเข้าทางข้างหน้ารถพี่ต้อมเนี่ยก็จะเห็นได้เลยว่าเม็ดมันมีการดับแล้วดับเป็นปื้นด้วยนะนัทใช่ๆคือมันเป็นปื้นเหมือนมันรู้ว่าข้างหน้าอยู่ห่างจากเราเท่านี้ถูกต้องรถข้างหน้าห่างจากเราสมมุติ10เมตรนะครับแล้วมันจะดับไฟถัดจากท้ายรถของคนคนนั้นออกมาใช่มันเป็นดำเมื่อมเลยใช่ใช่ที่เห็นหุ้ยมันทำขนาดนี้เลยเหรอแล้วมันทำค่อนข้างเร็วนะใช่ครับแล้วเขาแบบพยายามไม่ให้ไปรบกวนสายตาของคนขับขี่นั่นเองครับอันนี้คือดีมากๆแล้วก็ความสว่างของเขาเนี่ยดิจิตอลไลท์ได้ไกลถึงประมาณ650เมตรเลยนะใช่คือถือว่าไกลมากไกลมากนะฮะดิจิตอลไลท์มันเป็นการออกแบบตัวไฟหน้าที่เป็นแบบเม็ดพิกเซลอ่ะใช่ครับมันไม่ได้ดับเป็นดวงใหญ่ๆนะคือมันเป็นเม็ดเล็กๆเยอะมากเลยใช่ใช่เขาก็เลยจะทำการปิดได้ทีละแต่ว่าถ้าอนาคตนะครับหรือว่าต่างประเทศเนี่ยเขาจะมีตัวที่แสดงผลด้วยนะบนพื้นถนนเลยครับว่าข้างหน้ากำลังจะมีอะไรพื้นถนนเป็นยังไงแล้วก็แจ้งเตือนความเร็วถูกต้องครับแล้วก็บอกคนที่กำลังขับขี่ด้วยให้เห็นว่ามันกำลังเป็นอย่างไรครับอันนี้คือความชัดฉลาดของไฟหน้า Mercedes-Benz เองที่ไปดูใน presentation ของเขาจะบอกความเร็วถนนข้างหน้ากำลังชำรุด
เคสอะไรต่างๆเหมือนวอร์นิ่งต่างๆอ่ะถูกต้องเป็นเหมือน HUD แล้วกันถูกต้องเป็นเหมือน Head Up Display แต่บนแต่ทำจากไฟหน้าให้ไปอยู่บนถนนครับอันนี้น่ะคือประโยชน์ของ Digital Light นะครับผมเรื่องของไฟ Driver Profile ด้วยตรงนี้ก็จะมีมันมีสแกนนิ้วด้วยใช่ไหมใช่ครับก็จะมีตรงความปลอดภัยคือ Driver Profile เนี่ยเขาจะอิงกับการเซตของคนคนนั้นที่ได้รีจิสเตอร์ไปครับเพราะว่า Driver Profile เขาจะอิงกับในแอปของ Mercedes เราเซตหน้าจอเป็นไง connect อะไรไว้บ้านเปิดหรือเปล่ากระจกมองข้างซีทปรับอย่างไรคือเขาจะอิงตรงนั้นหมดพอเราสแกนนิ้วปุ๊บเขาก็จะปรับให้เราตามที่เราเซตไว้ทั้งหมดอันนี้คือน่าชอบนะครับนี่คือความสะดวกสบายสิ่งต่างๆทั้งระบบไฟระบบเสียงเนี่ยตอนนี้ก็เป็นเครื่องเสียงจากเบอร์เมสเตอร์นะครับครอบทิศทางถือว่าเสียงดีซาวดีอยู่แล้วเลยพร้อมกับการเก็บเสียงของคันนี้เป็นรถแบบซีดานเนาะต้องบอกว่าการที่เราจะนั่งในรถตระกูลประเภทนี้แล้วเราจะรู้สึกว่ามันเงียบขนาดนี้เนี่ยครับเจอได้น้อยนะแล้วทั้งที่รถก็อาจจะไม่ได้สูงมากมายนะแต่ทั้งช่วงพื้นของห้องโดยสารที่เราวางเท้ารอบของกระจกเนี่ยมันค่อนข้างแบบเนียนนะแล้วก็ดูเหมือนกับเป็น privacy ของรถคันหนึ่งเลยก็ว่าได้นะครับคันนี้เอาง่ายๆถ้าให้เต็ม10พี่ให้ 9.5 ชอบเหมือนกันทั้งที่เนี่ยเราขับเราไม่ได้เปิดอะไรเลยแล้วตัวอาจจะดีกว่านี้อยู่อาจจะเป็น S Class ที่อาจจะทำได้ดีกว่านี้ก็ได้นะครับผมอันนี้ก็เปรียบเทียบก่อนเพราะว่าอาจจะยังได้ยินเสียงอยู่บ้างได้ใช่ใช่ครับในความเร็วสักประมาณ130 40เนี่ยเริ่มมีเสียงมีแต่ไม่ได้เยอะไม่ได้เยอะนี่ถูกต้องครับไม่ได้เยอะก็ถือว่าทำได้ดีสำหรับรถดีไซน์แบบนี้นะครับมันเป็นเฟรมเลสด้วยใช่ไหมใช่ครับเป็นกระจกเฟรมเลสด้วยเพราะว่าโดยปกติกระจกเฟรมเลสมันจะมีเสียงกระพือเสียงอะไรต่างๆเข้ามาแต่นี่ก็คือแบบเนียนมันเก็บค่อนข้างยากเลยใช่ครับแต่เสียดายนิดนึงนะตัวนี้ไม่มีประตูดูดซอฟโค้ดใช่ครับแต่นัดกลัวเรื่องประตูดูดทำไมอ่ะเพราะว่าส่วนใหญ่คนมักจะเผลอปึ๊กไอตัวกลไกมักจะพังไวครับใช่เรื่องสุดท้ายนะครับรถยนต์ไฟฟ้าไม่พูดไม่ได้คือเรื่องของพลังงานเนาะแบตเตอรี่การขับขี่คันนี้ได้เลนส์สูงสุด702กิโลเมตรใช่ครับเมื่อวานตอนที่เราออกมาจากสาทรมาถึงโรงแรมเลยแล้วกันครับเราทำกิจกรรมอะไรต่างๆมากมายแบตเตอรี่เหลือประมาณ 50% ใช่ก็จริงๆอ่ะในหน้าจอครับมันโชว์เหลือประมาณ400กว่าโลครับ DC มัน 200k ซึ่งก็ถือว่าเยอะอยู่แล้วครับ 200k หาตู้ได้น้อยหลักๆถ้าไปเร็วๆก็เป็น Elex เนาะใช่ครับElex แล้วก็ปตท.นะครับผมแต่ว่าโฮมชาร์จถ้าเป็นตู้ของ Mercedes เนี่ยเขาจะได้มากสุดประมาณ 7.4 เพราะว่ามันเป็นกระแสเฟสเดียวใช่ครับแต่ถ้าบ้านใครหลังใหญ่หน่อยก็3เฟสใช้ได้ถึง22กิโลวัตต์ถ้าใครติดไฟ3เฟสแล้วก็เครื่องชาร์จ3เฟส22กิโลวัตต์ถือว่าหาน้อยนะที่จะให้3เฟสมาแล้วก็เป็น 22k คันนี้อย่างที่ผมบอกมันใช้ระบบช่วยขับต่างๆมาช่วยเลยทำให้ได้เลนจ์มากยิ่งขึ้นการปล่อยไหลนะครับการที่แบบว่าเลือกใช้มอเตอร์มันไม่ได้ใช้ All Wheel Drive ตลอดไงอันนี้มันก็จะช่วยประหยัดพลังงานไปได้นะครับช้าก็ขับหน้าอยากได้แรงๆเนี่ยก็เปลี่ยนมาเป็นขับหลังแทนเงี้ยอันนี้ก็เป็นการบริหารพลังงานที่ชาญฉลาดพร้อมกับพวกค่า CD ของรถคันนี้ที่มันต่ำมันดูลมมันก็เลยไปได้เยอะนะครับจึงทำให้ณปัจจุบันในประเทศไทยพี่คิดว่านี่คือซีดาน EV ที่แรงและเลนจ์ได้ไกลมาครับที่สุดนะตอนนี้นะครับถ้าเป็นตัวตึงของเขาถ้าจะมาต่อสู้กันจริงๆพี่ว่านู่นโมเดล S แต่เรื่องของความคอมฟอร์ตอะไรเงี้ยก็ไม่ได้ใช่ครับยังอาจจะสู้กันในหลายๆอย่างยากอยู่มันมีดีมีเสียแตกต่างกันถูกต้องครับก็อยู่ที่ความต้องการของคนละกันที่เขากำลังจะซื้อว่าเขาอยากจะเลือกอะไรแล้วกำลังทรัพย์คุณเท่าไหร่ครับแล้วก็ไปตรงนั้นเขาไปว่ากันนะครับรถคันนึงจริงๆแบบพี่บอกเลยว่า EQS คันนี้ไม่ได้ดีที่สุดหรอกถ้าคุณจะเอาทุกสิ่งทุกอย่างที่ดีที่สุดอ่ะมันไม่ได้เป็นไปไม่ได้ไม่มีรถคันไหนเพอร์เฟกต์ Model S ไม่ได้ดีที่สุดi7 ไม่ดีที่สุดครับแต่คันไหนล่ะที่มันแมชที่สุดสำหรับเราถูกต้องนี่คือผมว่ามันเป็นสิ่งที่เราต้องพิจารณามากกว่าถูกต้องครับคุณชอบขับคุณชอบนั่งคุณชอบเทคโนโลยีครับคุณชอบอะไรอ่ะคุณชอบรูปทรงคุณชอบอะไรมันหลายสิ่งหลายอย่างประกอบกันมากเลยครับดังนั้นเนี่ย
ก่อนที่จะซื้ออะไรคันหนึ่งจริงๆลองครับถ้าได้ลองไปขอเทสได้เลยครับเขาไม่หวงถ้าเขามีรถให้นะขอเทสได้ขอลองขับเช่าขับก็ได้อะไรเงี้ยใช่ครับเราจะได้รู้ว่าเนี่ยคือสิ่งที่เราต้องการถูกต้องครับผมที่ว่าคลิปนี้น่าจะอิ่มๆแล้วก็สนุกมากขึ้นแต่ก็ฝากคอมเมนต์นั่นแหละครับจอหลังมีเยอะแต่ทำอะไรน่าจะได้เยอะมากกว่านี้นะครับผมว่าอัปเดตซอฟต์แวร์เพิ่มเติมนิดหน่อยผมว่ามันก็แฮปปี้แล้วอ่ะใช่ไปมีเสียงให้เราได้ฟังผ่านบลูทูธได้ด้วยอะไรเงี้ยดูข้อมูลอะไรต่างๆถ้าทำได้มากกว่านี้นะรถคันนี้มันซื้อครั้งเดียวและมันใช้งานได้ยาวๆเลยถ้าพัฒนาซอฟต์แวร์ให้ดีขึ้นเรื่อยๆน่าใช้ดีแน่นอนถูกต้องนะครับผมเป็นยังไงกันบ้างครับผมกับประสบการณ์ต่างๆที่เราได้บอกเล่ากันไปกับ EQS 500 คันนี้เป็นรถอีกคันนึงถ้าสมมุติว่าคุณมีบัดเจ็ตพอแล้วก็คุณอยากได้รถที่ขับขี่สนุกมีความเพอร์ฟอร์แมนซ์สูงนะครับอัตราสิ้นเปลืองดีนะครับผมแล้วก็ขับไปไหนมาไหนเนี่ยมีความหรูหรามีความไฮเทคแบบนี้มาอันนี้คือคำตอบอีกรุ่นนึงเลยก็ว่าได้สำหรับของพี่นะคำนิยามสั้นๆของคันนี้เป็นรถยนต์ขนาดใหญ่ครับที่ได้ทั้งระยะทางแล้วก็เพอร์ฟอร์แมนซ์ที่ควบคู่กันคือตอนแรกต้องบอกก่อนว่าตอนขับ 450 Plus อ่ะครับเราประทับใจแค่เรื่องของระยะทางแต่เรื่องของพละกำลังเรายังเฉยๆครับแต่พอได้ซัดคันนี้โดยเฉพาะในสนามช้างแบบโอ้โหเหยียบปุ๊บมันวิ่งปู๊ดโอ๊ยแป๊บเดียวแซงตระกูล AMG หลายๆคันเลยนะแบบ170 180กำลังจะเข้าโค้งแล้วเข้าโค้ง150แล้วแบบเฮ้ยเรามั่นใจได้ใช่ครับนี่แหละถึงบอกว่าประสิทธิภาพนะฮะเรื่องเพอร์ฟอร์แมนซ์แล้วก็เรื่องของเลนส์ที่มันอยู่ในคันนี้และยังไม่มีใครเทียบเขาได้ณปัจจุบันนั้นในเมืองไทยนะต้องบอกก่อนว่าถ้าเป็นรถของซีดานแล้วเป็นรถยนต์ไฟฟ้าแบบนี้นี่คือที่สุดละเอาเป็นว่าในคลิปนี้หลายๆคนก็คงจะได้เห็นนะสิ่งที่แตกต่างจาก450กับ500เป็นยังไงเรานำมาให้ชมแล้วพร้อมกับประสบการณ์ต่างๆนะครับผมเดี๋ยวยังไงนัดฝากช่องให้กับเขานี่โอเคก็ฝากช่องวงโตคาร์ด้วยนะครับก็มีคลิปรีวิวคันนี้มีทดสอบหลายแบรนด์ทดสอบ Mercedes แบบเป็นตับเลยไปดูกันได้ว่าเป็นอย่างไรนะครับผมเพราะนั้นเนี่ยเขาจะรีวิวทั้งรถยนต์ไฟฟ้าใช่ครับรถยนต์น้ำมันทั่วไปนะครับหลากหลายแบรนด์เลยนะครับผมทำไว้ค่อนข้างเยอะถ้าใครเป็นสาวกของเครื่องยนต์ตัวไหนก็แล้วแต่นะครับไปลองเลือกเสพลองเลือกหาข้อมูลดูเพราะว่าสิ่งที่พวกเรานำเสนอไปในวันนี้มันเป็นมุมมองสำหรับจากผู้ใช้งานจริงๆอันไหนดีเราก็ชมอันไหนไม่ดีเราก็นะครับผมเอาข้อมูลตัวนั้นมาดิสคัสกันดีกว่านะครับผมฝากติดตามพวกเราทั้ง2ช่องทางครับทั้งช่อง iMod Official ของผมนะครับแล้วก็ของน้องนัทนะครับวงออโต้คาร์นะครับไว้เดี๋ยวเอพิโซดหน้าเราก็คงมีอะไรมาได้จอยกันเรื่อยๆนะครับผมสำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณ Mercedes-Benz ประเทศไทยนะครับที่อนุเคราะห์ให้เราได้ยืมรถคันนี้มาลองขับแล้วก็มารีวิวให้ทุกคนได้รับชมกันนะครับไว้เดี๋ยวเราพบกันในรอบหน้านะครับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ